สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสปอยไอเทมจากอนาคตกันครับสำหรับสายฟรีนะครับผมและรวมชุด Rampage 4.0 ทั้งหมดมาให้ดูด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับแต่ก่อนอื่นขอท้าความก่อนเลยนะครับผมวันที่17นะ16 17น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการเก็บโทเค็นทางด้านของโหมดวางระเบิดนะครับผมทางด้านของมีดตัวนี้นี่เลยสามารถเล่นได้แล้วนะครับเขาแก้บั๊กแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็รีบเล่นหน่อยเนาะหมดวันที่17นะครับผม17เช้าก็เล่นไม่ได้แล้วนะก็คือวันที่16วันสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันหมด17ตอนตี4นะครับผมก็ไม่ทันหรอกเนาะก็เล่นพรุ่งนี้ให้ได้นะชนะ9เกมนะครับผมก็จะได้มีดตัวนี้เลยนี่เลยมีดคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะครับแบบฟรีๆไปเลยยกเซิร์ฟนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมมาเอากันนะครับผมมารับกันมาเล่นกันนะครับผมประมาณนี้แม่ลืมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีสวยๆแบบนี้เลยถาวรด้วยนะครับถือได้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับชนะ9เกมทั้งหมดวางระเบิดจัดอันดับนะครับผมประมาณนี้เลยชิวๆนะเล่นแค่9เกมนะครับผมต้องชนะนะครับผมและสำหรับคนที่ยังไม่ได้สไนเปอร์นะครับผมรวมถึงพิมพ์เขียวนะเขาแจกบัตรทูมานี่แบบฟรีๆด้วยนะครับผมเติมเกมแบบฟรีๆครับขอแนะนำแอปนี้เลยนะครับผมได้บัตรชูเติมเกมแบบฟรีๆเลยครับสวัสดีครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูมานี่แบบนี้รับแบบฟรีๆแล้วขอแนะนำแอปนี้เลยHappy Dummy นะครับผมแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดอยู่ใน Play Store เลยสามารถดาวน์โหลดได้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมาดูกันนะครับผมสังเกตที่คอยนะครับคอยตัวนี้เราจะเก็บสะสมทางกิจกรรมของเกมก็คือเราเล่นไปก็จะเก็บสะสมคอยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนหรืออะไรนะครับผมเราก็จะได้คอยเยอะขึ้นและนำไปแลกบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเดี๋ยวพี่ดูเปิดประวัติให้ดูนะครับผมนี่เลย 3,000 ก็คือ 1,000 ทู 2,000 ทู 3,000 ทูก็คือแลกแบบฟรีๆแล้วก็เอาเลขไปใส่เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะก็เช็คอินทุกวันเล่นกิจกรรมของมันก็จะได้คอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแลกรับบัตรชูมานี่แบบฟรีโอเคเรามาดูที่คอยก่อนนะครับผมคอยตัวนี้นะครับผมก็สามารถแลกได้เลยแลกตรงไหนล่ะพี่แลกข้างล่างนะครับผมที่เป็นปุ่มกดนี้กดเข้าไปเลยนะครับผมย้ำนะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเติมเกมฟรีกดเข้ามาตรงสีม่วงนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีบัตรทูมานี่แบบฟรีๆให้เราแลกเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอามาเติมเกมเลยหรือจะเอามาเติมทูมานี่วอลเล็ตก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยแล้วบัตรทูมานี่แบบฟรีๆเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างโหลดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมเช็คอินทุกวันเก็บคอยทุกวันได้รับฟรีแน่นอนนะครับผมบัตรทูมานี่นะครับเอามาเติมเกมหรือไปใช้จ่ายในเซเว่นได้เลยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมกับของฟรี Rampage 4.0 นะครับผมก็เป็นการสปอยเนาะตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเดี๋ยวพี่จะมีภาพประกอบให้ด้วยนะครับผมวิดีโอเนาะก็ศึกคัมภีร์ชี้ชะตาโรคนะครับผมนี่เลยพนึกกำลังรับไอเทมฟรีนะครับก็จะมีทางหน้าของไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมตัวนี้จะมีของทางหน้าของฟรีและก็ไม่ฟรีแล้วก็มีไอเทมทางหน้าของแบบมันเยอะมากอะแล้วก็มีชุดแรมเพจผู้หญิงแจกฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็ผนึกคัมภีร์นะครับผมก็เป็นสกินลงสกินลดอะไรประมาณนี้นะก็คร่าวๆเนาะก็ลองอ่านดูนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับผมชุดแรมเพจทั้งหมด4สีด้วยนะครับผมเริ่มจากชุดสีม่วงก่อนเลยนะครับชุดสีม่วงนะครับผมจะเป็นทางด้านของสายฟ้านะครับผมก็เหมือนเสือปีที่แล้วจะเป็นเสือค่ะเสือสีม่วงป่ะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยแรมเพจปีนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลย 4.0 นะครับผมตัวนี้ลิมิเต็ดด้วยนะครับผมชุดสีแดงนะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้นั่นไม่น่าจะได้ฟรีนะครับน่าจะเสียเพชรนะครับผมมากและตัวที่2จะเป็นทางหน้าของฟรีนะครับผมน่าจะฟรีนะพี่ว่าฟรีแน่นอนก็คือชุดผู้หญิงแรมเพจตัวนี้เลยอาจจะเป็นเหมือนน้ำนะครับผมเมื่อกี้เป็นสายฟ้าสีม่วงแล้วนะอันนี้เป็นน้ำนะครับผมเป็นไงเป็นไงก็ฟรีนะนี่ฟรีนะครับผมแต่สีม่วงไม่ฟรีนะครับผมมาแล้วเรามาดูของฟรีต่างๆนะครับผมจะพูดถึงไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมจะมีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับผมนี่เลยก็จะมีคาตาลงคาตาณะท่าทงท่าทางอยู่ในนี้เลยนะครับผมนี่เลยกล่องทรงกล่องศพระบงระเบิดอะไรอยู่ในนี้เลยนะครับผมนี่คื
มีบุ๊กแบบว่าไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมแบบแพงแบบเสียเงินกับแบบสายฟรีนะครับผมก็ต้องรอดูว่ากิจกรรมของเซิร์ฟไทยจะเป็นไงเพราะว่าเขาชอบเปลี่ยนแปลงนะมีสกิลระเบิดด้วยเห็นไหมมีคาตานะมีทอมสันด้วยนะครับผมดูดีเยอะๆมากมายนะครับและก็ท่าทางนะครับผมพี่ไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่านะไม่น่าจะฟรีนะดูดีฟืบดึงดาบออกมาจากสมุดนะครับผมนี่ออกมาเป็นคาตานะอย่างนี้เลยนะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยโอ้โหบอกเลยโคตรเท่ดูดินี่อ๋อมีแผ่นเสียงด้วยนี่น่าจะเป็นฟรีนะครับผมหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอดูเนาะเป็นไฮเปอร์บุ๊กแบบธรรมดากับระดับสูงนะครับผมก็ต้องรอดูเนาะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมนี่ก็เป็นการใช้โทเค็นในการปลดล็อกด้วยนะครับผมเห็นปะปลดล็อกเสร็จก็ได้รางวัลนะครับผมก็มีทางของโทเค็นมีไอ้วงไอ้วออะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยจะเป็นทางด้านของเสียตังค์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะดูไอ้วอมีเปลี่ยนสีด้วยเป็นสีแดงสีน้ำเงินนะครับผมเยอะแยะมากมายโอ้โหดูดีไอ้วอสองสีอะโคตรเท่บอกเลยก็ใช้โทเค็นในการแลกเปลี่ยนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็จะมีตัวไฮเปอร์บุ๊กอะที่เป็นรูปหมาป่านะครับจะเสียเงินนะต้องรอก่อนนะเดี๋ยวมันมาพิจารณาให้นะครับผมมาเปิดผนึกฤดูกาลใหม่รับรางวัลภารกิจแรมเพย์แล้วก็25ล็อกอินรับรางวัลฟรีกระเป๋านะครับผมแล้วก็ท้าเล่นรับสกินฟรีนะครับผมตะลุยโหมดแรมเพจนะครับผมได้รับพินแล้วก็รวมโพลิโรก็เชิญเพื่อนกลับมานะครับผมแล้วทำภารกิจพิชิตสตูผสานพลังป้องกันอะไรเงี้ยโหเยอะแยะมากมายก็ต้องรอดูเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเมื่อกี้ได้เป็น2ชุดแล้วใช่ไหมชุดที่3นะครับผมเป็นชุดสายฟ้านะครับผมจะอยู่ในตู้ซุ่ม 8T การันตีหมดตู้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแยกนะก็คือเป็นชุดแรมเพจนะครับผมเปิดมาตัวแรกเปิดมาขายเลยซึ่งพี่เป็นคนที่ชอบเหลืองดำนะครับผมก็เลยต้องจัดนะครับผมเพราะว่าในตู้นี้มันมีท่าทางระดับสีทองด้วยนะครับผมเป็นท่าของเหมือนแบบเป็นตัวอะไรเหมือนรวมอ่ะโอเคปะคือเหมือนงอหลังลงไปก็คือหลบกระสุนได้ดีนะครับผมมาต่อไปพี่จะพาไปดูชุดที่4นะครับผมซึ่งชุดนี้บอกเลยใครที่ไม่มีเพชรที่ฟังดีนะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้ซื้อใช้เพชรซื้อไฮเปอร์บุ๊กด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดแรมเพจระดับตำนานนะครับผมก็คือชุดสีแดงนั่นเองเป็นไฟนะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับคนที่สนใจอยากมีเพชรแบบพี่นะครับ 4,500 อย่างนี้นะครับผมหรือ 9,000 แล้วแต่ความสามารถของน้องๆเลยก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็ไปโหลดเอานะแจกบัตรทูเติมเกมแบบฟรีก็เก็บเพชรรอเลยนะเนี่ยโอเคปะเดี๋ยวชุดมาปุ๊บเราจัดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ชิวๆแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มแน่เลยกิจกรรมนี้แจกของฟรีเยอะแยะมากมายย้ำนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีหัวตัดคีย์บอร์ดนะครับผมก็คือคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมเป็นโหมดวางระเบิดนะก็ยังอยู่นะวันสุดท้ายคือวันที่16แล้วนะครับผมก็เล่นให้ซะสะใจไปเลยนะครับผมแล้วก็เตรียมเพชรให้พร้อมนะครับสำหรับคนที่อยากได้ชุดระดับตำนานนะครับผมและต้องใช้เพชรซื้อในไฮเปอร์บุ๊กกับไฮเปอร์บุ๊กธรรมดาด้วยนะครับผมต้องรอเดี๋ยวมันมาพี่จะสอนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมมันยาวๆถึงวัน4กรกฎาคมเลยนะครับผม27มิถุนายน4กรกฎาคมยาวไปเลยนะครับผมประมาณนี้เลยโอ้โหบอกเลยมันแน่นอนนะครับผมกิจกรรมแรมเพจ 4.0 นะครับผมก็สำหรับคนที่หาเงินเติมเกมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็สปอยล์ไอเทมหมดแล้วนะเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ